ต้องมีแกงกระด้างอ๋อปีทอดเป็นหลังคาไม้นะครับ5 บาทห้าบาทย่างกันสดตรงนี้เลยนะครับนะขาหมูนาตัวใหญ่นะครับนะพวงละ20 บาทพร้อมทอดเลยนะสาวๆอยากกินอะไรกิ้งก่าหรือว่าเคยกินนะคะกิ้งก่าก็กินปลาช่อนนาครับควายเผาสวัสดีกระช่อมไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กาดกองเก่าเชียงของนะครับจังหวัดเชียงรายก็มากันไกลเลยนะเพื่อที่จะมาหาสาวมงของเราในวันนี้นะครับนะแต่ก่อนที่จะเจอสาวมงเรามาเดินตลาดก่อนนะสวัสดีจ้าเจอสาวมงก่อนสวัสดีค่ะคุณเอี้ยงพอดีว่ามาไกลเพื่อที่จะมานัดสาวชนเผ่าสาวมงเนาะไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ตลาดแห่งนี้เราก็ยังไม่เคยมาเดินเที่ยวเลยนะเก่าแก่ดีเนาะครับนึกถึงสมัยตอนไปลาวเนาะต้องมาไปเชียงของตลอดเลยนะครับนะใช่แล้วค่ะครับเดี๋ยวรอสาวแป๊บนึงได้เลยเนาะมาดูว่าตลาดแห่งนี้จะมีของขายอะไรบ้างรู้สึกว่าจะตลาดแบบบ้านๆเนี่ยนะของขายวางกับพื้นนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับวันนี้ครับบรรยากาศยามเย็นนะตอนนี้ก็5 โมงเย็นละก่อนพระที่จะลับขอบฟ้านะครับบ้านร้านค้ายุคเก่าเลยนะโบราณครับติดกับดินเลยนะตลาดแบบนี้เราเคยมาได้ใดพี่เบียร์มีทุกวันศุกร์เนาะน้องบอกมีทุกวันศุกร์ตอนเย็นทุกวันศุกร์นะตลาดต้องชมกาดกองเก่าโอ้โหภาพสวยมากเลยภาพวาดครับก็เป็นไฮไลท์ในวันนี้เลยนะป่ะของตอนนี้ก็เริ่มจะวางกันแล้วนะวางขายกันแล้วเนาะน่าจะเป็นตลาดเย็นถึงค่ำเลยนะค่ะใช่น่าจะใช่ครับเหมือนถนนคนเดินเล็กๆของเชียงของเนาะดูนะครับครับผมครับไส้กรอกเป็นคล้ายๆไส้กรอกเลยครับผมครับใช่ค่ะมัดเป็นท่อนๆครับแปลกตาดีครับแกงกระด้างหน้าหนาวต้องมีแกงกระด้างครับผมครับนะของขายบ้านๆนะไส้อั่วก้มปลาโอ้ปลาขอดูหน่อยครับปลาสะเด็ดเนาะอันนั้นอะไรอย่างนะคะสมาร์ทเชื่อมั่งนาฬิกาเนาะครับปลาแห้งนะครับนะก็ว่าอะไรครับขายผักขายถั่วกระเทียมนะครับนะก็บริการลูกทุ่งนะบ้านๆอะไรแบบนี้เลยครับมีทุกวันศุกร์ครับก็รอนางเอกเรามาก่อนนะก็ตื่นเต้นนะครับอุดหนุนถุงเท้าแล้วนะครับว่าเดียวเจ้าว่าเจ้าขายได้แต่งกวงเรียบร้อยเจ้าครับผมครับโอ้มาดูฝั่งนี้ทอดอะไรเอ่ยครับทอดนะครับปีนะครับอ๋อปีทอดครับโอ้โหบรรยากาศครับผมครับครับผมหอมเลยครับเสร็จน้ำพริกกะปินี่น้ำพริกกะปิมีปีทอดผักทอดมะเขือทอดนะน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิครับเอาอะไรดีคะขอเดินดูก่อนนะครับโอ้ปีนะทอดเสร็จนะครับป้าแดงปอเปี๊ยะนะปอเปี๊ยะจ้าครับปอเปี๊ยะครับของกินหลายอย่างนะยามเย็นในวันนี้ครับครับที่แน่ผมชอบซุ้มตัวนี้มากเลยคุณเอี้ยงเห็นไหมคลั่งมากเลยครับโอ้โหเป็นหลังคาไม้นะครับมีความเก่าแก่นะครับแล้วก็ขายผักอยู่ตรงนี้เลยครับคณะนะครับโอ้โหสดๆเลยช่วงต่อรอสาวๆนะครับนะครับยังไม่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้รับขอบฟ้าละ5 โมงกว่าแล้วนะของก็มีมากมายนะครับทอดมันปลากายครับโอ้ล้นโอ้เสียดายครับผลไม้ต่างๆนะครับหน้าถั่วอยู่นานครับมีของนี้ก่อนเนาะมันเทียบเลยเจ้าท่าบัดเสียวหวานครับปิ้งปิ้งกระเทียมปิ้งพริกอ๋อเอาไว้เป็นตำน้ำพริกนะร้อนตำครับกระเทียมหอมแดงพริกมะเขือนะนี่ขนมข้าวไส้กะค่ะครับใช่ไหมคะตั้งใดคะ
5บาทเอาหน่อยคุณยังชอบกินนะครับก็เดินทางมาไกลก็ต้องมาเติมพลังกันที่ตลาดแห่งนี้นะครับนะครับได้ยินโอ้นี่กินสดๆเลยเนาะย่างกันสดๆตรงนี้เลยนะครับนะครับเป็นรสแบบนี้เลยนะชอบรสของคุณแม่มากเลยครับน่าจะขายไหนตกเย็นแล้วก็อ๋อขายขนมครกเสร็จแล้วก็มาขายแบบนี้ต่อครับนี่ไงขนมครกมันเป็นแป้งขนมครกจริงครับโอ้ได้บริการนะครับถ้าไปทำอาหารนี่น่าสนใจเนาะค่ะมีไก่เมืองด้วยขอบคุณครับหนูหนูหนูกับเจ้าหนูค่ะหนูแต่หนู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 หนสองโลปลาโลร้อยซาวชอบหนูมากเลยครับไปซ่อนไหนมาหนูเลี้ยงว่าไปหามาครับเนี่ยหาจ้ะหาเองเหรอโอ้ยอยากไปหาด้วยจังเลยใส่กระฟันใส่กระตั้ม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 กับน้ำน้ำแต่แต่หนูหนูเราไม่ยอมกันเลยอันนี้เผาเรียบร้อยนะครับพร้อมทำวันนี้หลอกหนังเรียบร้อยแล้วลวกอันนี้ชนิดแบบลวกแบบลวกครับถ้าเผาจะเป็นหนังซีคนจะอ่านหนังเนี่ยเป็นลาบเนาะนี่คือไฮไลท์ในวันนี้นะหนูนาตัวใหญ่นะครับนะแบบเราไปคั่วกิ้งสมบัติใจวันซุกนี่ไปขายที่ไหนเจ้าเสือตัวไปซื้อขายกันซุกเนี่ยได้มันเสือได้โอ้ตัวตัวไปซื้อไปได้มันเจ้าการเจ้าโอเคตอดมาใจลุ่มนะจัดบนอ่ะจัดบนเผื่อไปตามหาแล้วก็ไปทำอาหารครับครับจัดจัดบนนี่เนาะครับเดี๋ยวลุ้นอีกทีนึงเผื่อพี่เขาขายหมูพวงแดดเดียวพร้อมทอดนะครับนะพวงละ20บาทเดี๋ยวพร้อมทอดเลยนะหมูพวงหมูพวงน้ำพริกปลาล่าตัวเจ้าครับคนหนึ่งดีกว่าหอมเลยนะร้านนี้เจ้าอ๋อคนหนึ่งซื้ออีกร้านนะครับนะเจ้านี่คุณแม่คุณป้าก็จะทอดกันตรงนี้เลยเนาะโอเคเอาเลยค่ะครับจัดไหมคุณดูไหมคุณเนี้ยอ๋อสวัสดีครับสาวสาวน้องน้ำพึ่งกับน้องไม้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมโอ้โหสองสาวมาแล้วนะพอดีกำลังตื่นตาตื่นใจกับหนูนาแล้วก็หมูพวงแดดเดียวนะครับอลังการดีขอบคุณครับอ๋อน้องๆเรียนกันที่นี่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะครับหนูเรียนที่พานค่ะอ๋อหนูเรียนที่พานแต่ว่ามาก่อนก็เรียนนี่เหมือนกันอ๋อย้ายไปครับแต่หนูจะเรียนที่เชียงของวิทยาคมอืมจ้าจ้าครับของหวานนะครับครับมีกล้วยนะครับครับเป็นทั้งหมดแล้วครับขอบคุณครับสาวๆอยากกินอะไรซื้อได้ไหมจ๊ะทานข้าวกันหรือยังอะไรนะดูก่อนนะคะอ๋อดูก่อนได้ได้ได้ครับของหวานปลาดุกปิ้งปลาปิ้งครับหมูปิ้งโอ้โหเยอะๆมากมายนะครับนะครับตลาดนี้จะมีเฉพาะวันศุกร์ตอนเย็นมีเฉพาะมุกวันศุกร์ตอนเย็นมีไส้อั่วครับไส้อั่วจะเจอครับหลายอย่างเลยแต่อย่างน่าทานมากครับเดินดูก่อนนะอันนี้เป็นแบบหมูกระทะกิโลเหรอโอ้ต้องถามเหล่าน้องๆปกติมาเดินตลาดแห่งนี้บ่อยไหมครับไม่ค่ะเพราะว่าวันพุธก็มีขายมันจะอยู่โซนนู้นค่ะอ๋อวันพุธก็มีอีกเป็นทั้งผ่านโรงเรียนแล้วกับหอพอดีค่ะเอ้าเหรอเดินมาก็คือมาช็อปได้สบายโอ้จ้าจ้าปลาเมืองอ๋อปลาเมืองปลาเมืองปลาแม่น้ำเองครับรีวิวเหรอเลยอันนี้หาเองหรือเปล่าเขาเนี่ยนี่ต้องซื้อมาอยู่อ๋อซื้อมานะนี่ F กดุ๊กพกป้อมขายราคาปีราคาน้อง5บาท5บาทเองโอ้ไม่แพงเอาเลย5บาทสาวน้อยเล่นดนตรีไพเราะมากเลยครับเล่นเป็นไหมจ๊ะเล่นแต่กีตาร์ค่ะอ๋อเล่นเป็นแต่กีตาร์อ๋อถ้ามีกีตาร์ได้สโลว์ให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอ๋อครับอ๋อสวัสดีครับครับซื้อของมะนาวกินได้เหรอได้จ้าเดี๋ยวมาอุดหนุนเด้ออันนี้ขายแล้วครับ FC อ๋อขอบคุณมากครับซื้อของมะนาวกินแล้วได้ๆๆเดี๋ยวมาอุดหนุนจ้าอุดหนุนส้มตามแล้วมีอะไรเอ่ยหมูปิ้งหน่อยเยอะเลยนี่ย่างอย่างนี้ก็ค่ะได้ได้เดี๋ยวอุดหนุนเนาะ
ครับขอบคุณมากครับโอ้โหดีใจจังดูเราด้วยนะเก่งจังเลยลูกสาวอ๋อเป็นลูกสาวเหรอครับให้น้องไม้และน้องน้ำผึ้งพาเรามาชมสินค้าก่อนครับสาวๆยังไม่ได้สักอย่างเลยนะพี่น้ำพักอ่ะพี่น้ำพักพี่น้ำพักโอ้แดดเดียวเมื่อกี้เนาะลองให้สาวๆมีคนนึงเขามีลูกนะอีแม่ซื้อเขาตำมะกัดเนี่ยซื้อให้สาวๆกินอ๋อสาวๆชอบกินเหรอไม่เคยกินอ๋อไม่เคยกินเหรอมันจะเปรี้ยวๆหน่อยครับต้องลองลองนะครับขนาดเจ้า10บาทเนาะ10บาทไม่แพงนะจัดไปแล้วครับเจ้าโอ้ดูตีก็เพราะอาหารก็น่ากินครับเจ้าถ้านอกจากซื้อข้าวเหนียวขาวซื้อที่นี่ได้เลยครับข้าวเหนียวดำก็ซื้อท่านนะครับค่ะเดี๋ยวเจ้าม่วงน้ำปลาหวานจ้าม่วงน้ำปลาหวานก็มีนะครับ10บาทเนาะอย่างทุกอย่าง10บาทนะมีข้าวต้มด้วยนะครับข้าวต้มมัดอร่อยนะลูกครับไปละ5บาทราคาไม่แพงนะครับนะมากินดูเลยนะคะอร่อยนะลูกอ่ะเพราะเองอุนุนะอ่ะเพราะเองชอบกินข้าวต้มก็จัดไปครับถ้าชิมแล้วจะติดใจกล้วยอย่างไรมีถั่วด้วยถั่วร่วมกันนะลูกอร่อยนะจ๊ะไม่แพงต้องซื้อ5บาท10บาทได้แล้วครับไปสาวๆรอรุ่นน้องๆจะสั่งอะไรจะซื้ออะไรนะครับเกิดกินอย่างน้อโอ้ดูฟรีครับนึกว่าฟรียังเดาใจเราสาวๆยังไม่ได้นะครับต้องไม่เผาขลังนี่อะไรเอ่ยซัดใส่ลงเกลือเลยกระจูตามนุ้นจ้าตามบะเขือครับจ้าตามบะเขือเรือตุงเดียวขลังมาที่กันเจ้ามาได้วันนี้เนาะจ้าบอกเจ้าขลังมาถือโอ้มากกระบอกใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆครับมันย่างไก่เจ้าเช้ากระบอกครับขอบคุณครับจริงจ้าไม่ละ10บาทจ้าโอ้ลูกชิ้นปลาหมึกปิ้งสนใจไหมอร่อยนะลูกชิ้นปิ้งนะครับนะครับเอาเลยจ้าสาวสนใจเลยจ้าเจ้าอ๋อสนใจจัดเลยอ่ะสักเพียวอันนึงครับอะไรนั่นจิ้มเลยนะเจ้าสาวพี่อันลูกชิ้นปลาหมึกนะครับสาวโดนไปละโอ้เดินมาสักพักหนึ่งตอนนี้แบบพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าก็เดี๋ยวเราจะหาของกินแล้วเดี๋ยวจะนั่งกินกันยามเย็นเนาะครับก็ไม่ได้เจอน้องน้ำผึ้งกับน้องไม้นานมากเลยรอบนี้น่าจะอยู่กันหลายตอนเนาะครับเดินดูอะไรเอ่ยแคบหมูครับโอ้ส้มโดงส้มโดงสดหน่อยเปรี้ยวปากเลยครับเนี่ยเจ้าถุงละซ้ายเจ้าไม่เอาเปล่ามีต้มทอดมีส้มโดงของฝากเจ้าของมาให้พี่อ๋อนี่เหรอครับคืออะไรคะสาหร่ายด้วยเนี่ยเปล่าค่ะวันนี้สาวจะได้จะชิมหน่อยเนาะของฝากเตรียมของถุงถุงกันได้ไหมสาวบาทก็อุดหนุนเลยนะไม่บอกไม่รู้นะคะครับสาหร่ายทอดจะมีสาหร่ายกายด้วยจะเป็นของฝากจากเชียงของอะไรนะสาหร่ายกายสาหร่ายกายโลถือว่าแปลกนะเดี๋ยวเราชิมเนาะครับอันนี้สุดหรือยังครับเนี่ยครับอ๋อสุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราวกไปซื้อสินค้าโซนข้างนอกแล้วเพราะว่ามีของที่พี่อยากกินหลายอย่างเลยครับฝั่งนี้ขอบคุณครับได้แล้วป่ะสาวๆเลือกกันต่อครับเดี๋ยวขอใส่เสื้อก่อนนะคะอ๋อได้เริ่มหนาวใช่ไหมครับเป็นคนขี้หนาวใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โหป่ะลืมเดินฝั่งนี้ป่ะเอาหัวใจลิ้นนะครับนะครับครับของแห้งมาจากแม่กองเลยครับครับครับผมกลับมาแล้วนี่ข้าวจีครับหอมเลยครับข้าวมันข้าวหลามข้าวหลามมะพร้าวอ่อนข้าวหลามมะพร้าวอ่อนมีหรอสองใบอันเท่าไหร่แปลกแล้วเนี่ยอันนี้30นี่40จ้ะจะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ข้างในจ้ะโอ้ใส่ในกะโหลกกะโหลกเหรอกะลาครับเอาสองอันนี้ค่ะอุ่นนุ่นอุ่นนุ่นครับชมสวนของเชียงของแล้วค่ะยังพี่เพิ่งมาถึงวันนี้เองเย็นพรุ่งนี้เราค่อยคิดว่าจะไปไหนเดี๋ยวเราจะอยู่กันหลายวันแน่นอนขอบคุณเจ้าครับได้แล้วต้องทอดสดของครับไปหมุนก่อนอุ่นนุ่นก่อนนี่อะไรอีกครับน้องน้ำผึ้งเจอของอยากกินแล้วสลัดนะครับเอาไข่ค่ะอ๋อชอบกินสลัดจัดไปครับครับ40บาทค่ะ40บาทนี่จังจัดสลัดโรละอันนี้มีน้ำจิ้มแบบไหนบ้างอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดงาขาวค่ะ80บาทค่ะครับ
น้องไม้ยังไม่จัดเลยเนี่ยน้องเพิ่งเจอของถูกใจละอ่ะสลัดครับสลัดค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะโอ้ชอบสลัดนี้ขลังดีครับครับป่ะก็จะให้กินของแปลกซะหน่อยอ๋อไม่ทันใช่ไหมใช่น้องเพิ่งกินหนูนะฮะน้องเพิ่งกินหนูด้วยเหรอชอบกินค่ะจริงสิตอนนั้นปู่หนูเขาเข้าป่าไปแล้วเขาก็ไปจับเรียกว่าอะไรนะคะอ๋อหนูแล้วก็มาทำใส่ผงกะหรี่ค่ะอร่อยมากค่ะจริงสิแล้วน้องมากินจ้ะหนูไม่ค่อยชอบกินพวกแบบสัตว์พวกนี้ค่ะโอ้โหโอเคจ้ะแต่น้องน้ำผึ้งนี่เหมือนแบบไม่น่าเชื่อเลยนะแบบไม่เข้ากับลูกเลยอ่ะกินหนูเฉยเลยกิ้งก่าหนูก็เคยกินนะคะกิ้งก่าก็กินอีกโอ้โหไม่ธรรมดาละกินของแปลกครับครับไปซื้อกันไปเรื่อยเดี๋ยวจะนั่งกินกันทีเดียวเนาะครับมีลาบหมูด้วยนะครับโอ้โหมีปลาต่างๆนะครับปลานิลตัวใหญ่เลยปลานาด้วยครับปลานิลเป็นปลาโมครับปลาสารเลยปลาปลาดุกเหรอครับเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนนาครับปลาช่อนนาตัวใหญ่มากครับปลานาค่ะครับควายนะคะเป็ดเจ้าเอาคำเดียวควายเผาได้ไหมอันนี้ควายควายเผาตามบ้างไหมครับขอบคุณครับแต่ที่แน่รู้ละน้องน้ำผึ้งกินของแปลกได้ครับนี่ใครแกงมะนูนน้ำพริกอ่องเจ้าเอาเป็นเอาร้อยเข้าก็ได้ถ้ากินข้าวเจ้านะถ้ากินข้าวนึ่งลูกใบเลยนี่นะกินได้เลยค่ะกินได้เลยต้องทำเลยกะแล้วนี่แบบทอดอันนี้ทอดพอลืมกินแบบนี้ไงมีแบบทอดแตกนะเนี่ยแบบนี้คือกินได้เลยเอากินได้เลยข้าวนึ่งจีกินได้เลยเจ้าเท่าไหร่คะ9 บาทเจ้าเอาไปชิมพี่ยาของไม่เคยกินเจ้าครับขอบคุณค่ะมันนอนใหม่ได้ไหมเนี่ยอันนี้9 บาทเจ้าครับอยากกินของนอนใหม่หน่อย20 บาทครับหลานมากหนุนก่อนใครสุดแล้วเนาะที่เราเดินถึงตรงไหนครับร้านหนูสาวเดินมาสักพักนึงคอแห้งก็ต้องมาซื้อน้ำกันนิดนึงนะครับมีน้ำอะไรเอ่ยแตงโมมะพร้าวแดงโซดานะครับนะครับนมหมีปั่นค่ะนมหมีปั่นช่างเข้ากับหนูเหลือเกินครับสาหร่ายไก่สาหร่ายไก่ค่ะสาหร่ายไก่สาหร่ายไก่พี่ถามคุณป้าบอกว่าเขาหาตรงแม่น้ำนี่ค่ะพี่เบียร์นี่มาดูน่าสนใจนะอันนี้แบบไม่ได้ทำอาหารนะครับนี่ทำก่อนไม่เคยเจ็ดเด้หาแม่น้ำหนึ่งก็แม่น้ำคลองน้ำคลองแม่น้ำมันบอกเคยหันผู้จักกระเต๋าเจ้าโอ้โหขนมเทียนแก้วคุณแม่น่าผักกาดส้มอ๋อค่ะมาตามสัญญาเราก็จะมาอุดหนุนส้มตำนะครับนะเอฟซีเราก็พอดีว่ามีดนตรีเพราะๆให้เราฟังด้วยนะครับน้องน้ำผึ้งก็ได้สลัดแล้วนะน้องไม้จ้ะเอาอะไรเอ่ยลูกชิ้นค่ะอ๋อลูกชิ้นเหรอเราได้กินของแปลกด้วยครับหลายอย่างเลยนะอืมเตรียมของแป๊บนึงได้เลยอ่ะมาจัดของก่อนครับนี่ไงสลัดไก่นี่คือขอบอกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะจิ้มข้าวเหนียวกินเออเนาะครับสาวจัดการเลยนะจ๊ะครับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้โหเต็มจานให้เราด้วยครับโอ้โหของกินเราเต็มโต๊ะเลยนะแล้วก็แม่ค้าใจดีมากเอาจานมาให้เราด้วยเนาะครับเราก็จะอุดหนุนส้มตำนะครับน้องไม้กับน้องผึ้งจัดการเลยนะจ๊ะครับเล่นคนไหนก่อนให้กินพี่น้องผึ้งให้สาวๆกินก่อนนะครับนี่แม่ค้าก็มาทำส้มตำนะครับโอ้โหส้มตำค่ะขายครกละกี่บาทครับเนี่ยครกละ30 บาทค่ะครกละ30 บาทไม่แพงนะครับว้าวทั้งวันก็ขายนะครับจะมีขายทั้งวันครับไม่รู้เนาะหมูปิ้งมาแล้วแล้วก็สาหร่ายไก่เนาะครับสาหร่ายไก่คือสามารถกินกับข้าวได้เลยลองครับสาวจัดการครับก็มาเยือนที่เชียงของก็ให้น้องๆพาเรามาเที่ยวมากินนะครับนะให้น้องๆชิมน้ำพริกน้ำผักไม่เจอกันนานเลยครับเนี่ยชิมน้ำพริกน้ำผักบ้านเราครับแล้วก็ได้ไปการดนตรีไทยด้วยนะครับชิมนะไม่เคยกินเพิ่งพร้อมชิมมันที่เป็นครับเข้าในเมื่อกี้ขอบอกว่าน้องมายอ่ะไม่ได้อะไรสักอย่างเลยแล้วก็ได้จัดหมูปิ้งให้นะครับค่ะชิมแล้ว
าเลยจ้าครับเพิ่งเคยกินอ่ะนี่เหรอไม่เคยค่ะรสชาติเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมครับอร่อยมากกินมะขวัญมีกินมะขวัญด้วยใช่ไหมอ๋อครับอันนี้แปลกกินเล่นหรือกินกับข้าวกินเล่นก็ได้ค่ะอันนี้คือไก่ไก่แบบทอดใช่ไหมสไลด์ไก่แบบทอดครับเป็นไงบ้างได้กินสมุนไพรอ่ะตะไคร้อืมครับแปลกอันนี้แปลกมากก็เป็นตลาดที่เพิ่งเดินครั้งแรกนะครับนะครับแล้วก็มากินของแปลกๆด้วยเหมือนสาหร่ายบดอ่ะโลใส่งาขาวอ่ะชอบไหมทำหน้าเหมือนไม่ชอบไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยเหรอนี่ต้องชิมเอาข้าวเหนียวจิ้มเลยนะค่ะลองชิมดูครับสาวลองชิมแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เลยเหรอนี่เลยนะจืดๆหน่อยถ้าจะติดหน่อยก็อร่อยแปลกจริงข้าวจืดๆเนาะแต่น้ำผักเราแซ่บนะแต่ผมถือว่ามันคล้ายสลายแล้วนะสลายทั่วไปแล้วแปลกดีวันนี้ต่างหน่อยค่ะเพราะว่าจะมีแบบรสชาติของสมุนไพรใช่จะใครจะใครขอชิมแบบทอดนะครับเนาะแม่เป็นไฮไลท์ในวันนี้เลยอยากไปหาด้วยจังเลยพี่เบียร์ใช่ชิมรสชาติมาอีกหน่อยนึงครับครับครับกินหมูปิ้งหน่อยจัดเลยค่ะน้องพึ่งเลงอะไรโอ้มาแล้วครับว้าวเอามาแล้วน่ากินมากอ่ะแซ่บประกอบเลยกินประกอบมาเลยจ้าต้มปลามาแล้วครับปลาขอบคุณมากครับที่สำคัญข้าวหลามแปลกมากเลยอ่ะสาวลองชิมสิข้าวหลามข้าวหลามมะกะลาข้าวหลามมะพร้าวข้าวหลามมะพร้าวเหมือนข้าวมันเลยเนาะโอ้ยำข้าวมันเหมือนข้าวมันเลยค่ะข้าวมันมะพร้าวต้มตำเนี่ยแซ่บนะพี่เบียร์ข้าวเหนียวจิ้มเลยปลามะกอกครับนัวแซ่บนัวตำไหมเนี่ยอ่ะครับเอาเลยจ้ะสาวๆจัดกินแล้วครับขอบคุณน้องมายแล้วก็น้องน้องมายขอบคุณนะคะครับน้องน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งหรือว่าผึ้งจ้ะน้ำผึ้งก็ได้ผึ้งก็ได้อ๋อจ้ะก็เราจะเรียกพรุ่งนี้เราจะไปตามหาอะไรนะรอดูเจอกันนานก็ยังคิดถึงน้องๆนะยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วครับขอบคุณว่าไงนะอัวเจ้านะน้องมายน้องพึ่งอัวเจ้าจ้ะไม่เป็นไรค่ะครับจะกันทีหน้านะครับต่อครับอร่อยอร่อยเกี้ยงเลยครับส้มตำเกี้ยงก่อนครับหลายอย่างนะ